สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะอันนี้เป็นสมการเด่นเฉพาะหลักร้อยและหลักสิบบนบางคนเขาก็สามารถใช้เป็นเด่นบนอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ที่คัดแยกมาเป็นเด่นเฉพาะเนี่ยเพราะว่าโดยมากเขาจะมาหลักร้อยกับหลักสิบสูตรเก่านะคะในอดีตเราไล่เรียงไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูสคริปต์มาดูในงวดที่ผ่านมาก่อนงวดที่ผ่านมาเนาะเราได้เด่น7และ8ด้วยผลรางวัลออก757แล้วก็85ซึ่งไม่ใช่เด่นบนล่างนะเด่นเฉพาะร้อยและ10หลักร้อยก็คือเลข7หลัก10ก็คือเลข5ดังนั้นเนี่ยเลข7ตัวนี้เนี่ยมาในตำแหน่งหลักร้อยนะในงวดที่ผ่านมานะคะสูตรนี้เนี่ยใช้หลักร้อยนะบวกกับตำแหน่งของหลักหมื่นล่างบวก6บวก1ทีนี้ดิฉันจะไปไวนะสำหรับสมการนี้ขออนุญาตเป็นคลิปสั้นๆท่านไหนประสงค์ย้อนอดีตนะเราก็เลื่อนให้ดูเนี่ยนะอันนี้ก็0มาอันนี้4มาอันนี้5มาหลัก10อันนี้9มาหลัก100หลัก10อันนี้ก็9มาหลัก10งวดที่แล้วเลข7มาหลัก100 7มาหลักหน่วยไม่เกี่ยวเพราะว่าสมการนี้เป็นสมการเด่น110แต่ถ้าใครคิดว่าอันนี้คือเด่นบนนะก็ได้นะทีนี้เรามาดู7บวก5เป็น12นะ12อย่าลืมบวก6บวก1ด้วยนะคะ12บวก6ก็เป็น18ใส่8 8บวก1ได้9นะคะโอ้ว้านะคะโอ้โหนะคะแต่ฉันไม่ทราบนะว่าความเหมือนกันเนี่ยมันจะมาไหมเวลาคุณทำคุณก็สังเกตไปด้วยเอ๊ะอะไรยังไงนะบางทีความเด่นก็เป็นความดับได้บางทีความดับก็เป็นความเด่นได้มันไม่มีอะไรแน่นอนเราสามารถย้อนอดีตได้แต่เราไม่สามารถไปล่วงรู้อนาคตได้นะคะเพราะว่าอะไรเหมือนชีวิตดิฉันเนี่ยทุกวันเนี่ยดิฉันก็รู้ว่าอดีตที่ผ่านมาดิฉันเคยผ่านอะไรมาบ้างอย่างไรมีชีวิตวัยเด็กแบบไหนวัยรุ่นแบบไหนการเรียนแบบไหนผ่านมาปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้แหละนะเราก็รู้เราก็สัมผัสไม่มีใครรู้ทุกอย่างเท่ากับตัวเราอนาคตต่อให้เราคิดว่าวันนี้เรามีครบมีพร้อมมันไม่แน่ชีวิตไม่มีความแน่นอนดังนั้นเนี่ยจึงตั้งอยู่กับความไม่ประมาทและความมีสตินะคะเอาแคปเจอร์จ้านะคะดังนั้นหลักร้อยบวกหลักหน่วยล่างนะสุดนี้บวก6บวก1มาหรือไม่ทราบขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ